เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดชีวิตหลังความตายของป้าเนื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของหลวงพี่ยอดที่เป็นพระพี่เลี้ยงของคุณเดียวที่ได้เล่าให้คุณเดียวฟังตอนที่บวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่วัดที่คุณเดียวไปบวชเป็นวัดในชนบทที่ห่างไกลเรียกได้ว่าบรรยากาศวัดสงบเงียบเหมาะที่จะมาซึมซับคำสอนของพระพุทธองค์อย่างยิ่งคุณเดียวบวชอยู่ที่นี่ประมาณ3เดือนเต็มแม้จะผ่านมา10กว่าปีแล้วคุณเดียวก็ยังจำเรื่องหนึ่งที่หลวงพี่เล่าให้ฟังได้อย่างแม่นยำบริเวณวัดที่คุณเดียวมาบวชจะมีถนนตัดผ่านเข้ามาภายในตัววัดแล้วทะลุออกไปทางด้านหลังของวัดซึ่งมีสะพานไม้เก่าเชื่อมต่อไปอีกหมู่บ้านหนึ่งมีเพียง10หลังคาเรือนเท่านั้นห่างจากตัววัดออกไป200เมตรมีต้นไม้อยู่เยอะมากเป็นป่าขนาดย่อมเลยก็ว่าได้ผ่านไปตอนกลางวันยังรู้สึกวังเวงและเงียบสงัดมากแทบไม่ต้องคิดเลยว่าตอนกลางคืนจะชวนหลอนแค่ไหนในวัดก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าจะมีต้นตาลใหญ่4ต้นส่วนด้านหลังจะปกคลุมไปด้วยป่าไผ่และเป็นป่าช้าที่เอาไว้เผาศพด้วยซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับถนนที่ตัดผ่านวัดหลวงพี่เล่าให้คุณเดียวฟังว่าย้อนไปตอนที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่ท่านมีนิสัยเกเรและดื้อตามประสาเด็กมีป้าคนหนึ่งชื่อว่าป้าเนื่องแกมักจะมาทำบุญที่วัดไม่ก็ตักบาตรที่หน้าบ้านเป็นประจำแต่ป้าเนื่องแกเป็นคนขี้อิจฉาชอบด่าชอบว่าชอบนินทาคนอื่นไม่เว้นกระทั่งเนนที่โดนดุด่าเป็นประจำอย่างบนพื้นศาลามีขี้นกหรือลานวัดไม่สะอาดมีใบไม้ร่วงเต็มลานแกก็จะต่อว่าเนนหาว่าเนนขี้เกียจบ้างเอาแต่วิ่งเล่นไปวันๆบ้างพูดเหมือนกับว่าแกเป็นเจ้าของวัดชอบตำหนิคนอื่นพูดเอาดีใส่ตัวตลอดเนนหลายรูปเคยเห็นแกขโมยอาหารที่คนอื่นนำมาถวายพระกลับบ้านโดยเฉพาะช่วงวันพระแกจะมาวัดโดยไม่นำอาหารมาเลยเอาแค่กล่องข้าวเหนียวกับตะกร้ามาถ้าอาหารเหมือนจะมีเยอะป้าแกก็จะไม่ขออนุญาตหรือลีลออะไรแอบจัดแจงเอาอาหารที่ชาวบ้านมาถวายยัดใส่ในตะกร้าตัวเองไม่นานก็มีข่าวลือว่าป้าเนืองแกแอบชอบหลวงพ่อหลวงพี่ที่เป็นเนนอยู่ก็สังเกตเห็นว่าแกจะพูดดีแต่กับหลวงพ่อเท่านั้นบางครั้งหลวงพ่อติดธุระหรือไปจำวัดที่อื่นเวลาเนนออกไปบิณฑบาตรูปเดียวไม่เห็นหลวงพ่อมาด้วยแกก็จะทำสีหน้าบูดบึ้งไม่พอใจตักบาตรพอให้เสร็จไปครั้งหนึ่งป้าเนืองจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านแกถึงขนาดเรื่องไปถึงหูของผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเล่าว่าเห็นป้าเนืองแกแอบมากรวดน้ำสาบแช่งถึงหน้าบ้านสาเหตุเป็นเพราะแกหาว่าเพื่อนบ้านแกสร้างรั้วกินเข้ามาในพื้นที่ของแกเลยยิ่งทำให้ชาวบ้านไม่ชอบแกเข้าไปอีกหลวงพี่เล่าต่ออีกว่าคืนหนึ่งเวลาประมาณตีหนึ่งหลวงพี่ได้ยินเสียงหมาหอนดังลั่นจนนอนไม่หลับพร้อมกับมีเสียงร้องไห้แหบแห้งเหมือนเสียงคนแก่ดังไปรอบกุฏิจนไม่ได้หลับได้นอนแถมลมข้างนอกก็แรงมากจนโค่นต้นตาลต้นหนึ่งล้มลงมาเสียงดังสนั่นแต่เพราะความกลัวหลวงพี่ก็เลยไม่กล้าลุกไปดูรอจนตอนเช้าก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งวิ่งมาที่วัดซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นลูกหลานของป้าเนืองพวกเขามาบอกว่าป้าเนืองเสียแล้วแกนอนไหลตายพอตอนบ่ายเขาก็นำร่างของป้าเนืองมาทำพิธีที่วัดระหว่างการทำพิธีจะมีการเปิดฝาโลงไว้เพื่อให้พระและญาติๆนำน้ำมะพร้าวไปล้างหน้าสภาพศพป้าเนืองนั้นแกลืมตาเบิกโพลงญาติๆพากันปิดตาให้แก่แต่ปิดยังไงก็ปิดไม่ลงสมัยนั้นวัดยังไม่มีเมรุเผาศพเลยต้องเผาบนกองฟืนระหว่างกำลังจะเผาศพอยู่นั้นก็เกิดลมแรงฝนเทกระหน่ำลงมา
ทำให้ชาวบ้านต้องนำผ้ายางไปคลุมเอาไว้จนถึงตอนเย็นถึงได้ดำเนินการต่อพิธีเหมือนจะผ่านไปด้วยดีแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นระหว่างที่ไฟกำลังไหม้ฟืนที่อยู่ด้านล่างจู่ๆโลงศพก็พลิกคว่ำลงมาทำให้ศพป้าเนื่องหล่นลงแล้วกลิ้งออกมาจากโลงทุกคนต่างตกใจร้องเสียงหลงพวกผู้ชายรีบพากันใช้ไม้พลิกศพกลับเข้าไปในกองไฟเหมือนเดิมจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านตอนนั้นที่วัดยังไม่มีเด็กวัดพวกเนรเลยต้องทำหน้าที่หลายอย่างเองวันนั้นหลวงพี่ต้องไปคอยดูแลศพป้าเนื่องพอ6 โมงเย็นก็ได้เวลาสวดมนต์ไหว้พระฟังพระธรรมวินัยไปจนถึง1 ทุ่มปกติแล้วเนนจะนอนกันแต่หัวค่ำซึ่งลักษณะกุฏิจะมีทางเดินตรงกลางมีทั้งหมด4 ห้องหลวงพี่จะนอนห้องในสุดด้านขวากับเนนที่ชื่อสังห้องถัดมาจะเป็นห้องของหลวงพี่ชาติส่วนด้านซ้ายทั้ง2 ห้องจะถูกกั้นด้วยผ้าจีวรห้องในสุดจะเป็นห้องที่เก็บเข้าของเครื่องใช้ต่างๆของคนตายที่ญาตินำมาบังสุกุลหลังจากเผาศพไปแล้ว 3-4 วันส่วนห้องถัดมาเคยมีเนนท่านหนึ่งย้ายมาจากวัดอื่นเข้ามาพักแต่ไม่นานก็ย้ายออกไปเพราะตอนดึกๆบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนรื้อเข้าของและเห็นเงาประหลาดจากห้องข้างๆเป็นประจำห้องนั้นก็เลยว่างไม่มีใครกล้านอนอีกเลยส่วนกุฏิหลวงพ่อจะอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ30เมตรคืนนั้นเป็นอีกคืนที่หมาหอนดังก้องไปทั่วทั้งวัดหลวงพี่เผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้มารู้ตัวอีกทีก็ตอนตี 2เพราะได้ยินเสียงเนนสังร้องลั่นนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องเนนสังร้องไห้พูดจาไม่เป็นภาษาคนจนหลวงพี่ชาติที่อยู่ห้องข้างๆมาเคาะประตูเรียกเนนสังจึงรีบวิ่งออกไปแล้วเข้าไปหลบในห้องหลวงพี่ชาติหลวงพี่ยอดก็วิ่งตามเข้าไปพอหลวงพี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนนสังก็ไม่ยอมบอกจนถึงตอนเช้าก็นอนจับไข้ปากก็บ่นว่าอยากสึกแล้วพอหลวงพ่อเข้ามาถามเนนสังจึงเล่าว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าบริเวณหน้าห้องซึ่งเนนสังนอนตรงกับประตูพอดีลักษณะประตูก็คือจะอยู่สูงเหนือพื้นประมาณฝ่ามือครึ่งพอจะมองลอดช่องใต้ประตูออกไปได้เนนก็ไปเห็นเท้ายาวๆดำๆคู่หนึ่งลักษณะไม่เกรียมยืนอยู่ชิดประตูหน้าห้องส่วนปลายเท้านั้นลอดผ่านเข้ามาในห้องแล้วเนนสังก็ร้องไห้ออกมาเขาเล่าทั้งที่ยังสะอื้นว่ามีมือยาวๆข้างหนึ่งล้วงผ่านช่องประตูเข้ามาคล้ายๆกำลังคลำหาอะไรบางอย่างภายในห้องมือนั้นคว้าไปโดนขาของเนนสังเนนสังก็สะดุ้งแล้วก็ร้องไห้วิ่งไปหลบอยู่ที่มุมห้องรู้สึกว่าสัมผัสของมือนั้นมันจะสักสากเย็นๆมีกลิ่นไหม้ผสมกลิ่นคาวคลุ้งเล่าจบเนนสังก็ร้องไห้ปากบอกว่าอยากสึกหลวงพ่อเลยบอกจะดูเลิกให้แต่ก็ให้อดทนไปก่อนเพราะดูเหมือนว่ากำลังจะมีเคราะห์วันนี้ก็นอนพักผ่อนไปก่อนไม่ต้องทำงานวัดช่วงเย็นของวันนั้นเองลูกหลานของป้าเนื่องก็มาที่วัดเพื่อมาเก็บเท่ากระดูกของแกใส่โกฏแล้วจะเอาไปไว้ในธาตุที่สร้างไว้ห่างจากกุฏิหลวงตาประมาณ20เมตรพอตกเย็นมีแค่หลวงตากับหลวงพี่ชาติแล้วก็หลวงยอดเท่านั้นที่สวดมนต์ไหว้พระส่วนเนนสังยังคงนอนป่วยอยู่ในห้องหลวงพี่ชาติแล้วเนนก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนตะโกนเรียกที่ใต้ต้นโพหน้ากุฏิในสภาพเปลือยกายตัวสู้ผอมผมเผ่ารุงรังแขนยาวจนถึงพื้นแต่แปลกที่เสียงของผู้หญิงคนนั้นเหมือนเสียงของป้าเนื่องไม่มีผิดเพี้ยนเพราะเสียงแกจะแหลมเวลาแกตะโกนตะคอกด่าเนนตอนยังมีชีวิตอยู่เนนสังก็สะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมไปทั้งตัวรีบวิ่งไปเล่าความฝันให้หลวงตาฟังพอฟังจบหลวงตาเลยพูดขึ้นมาว่าเขาคงอยากมาขอส่วนบุญเพราะลูกหลานของแกไม่ค่อยชอบเข้าวัดทำบุญกันเท่าไหร่
เรื่องของเปรตป้าเนื่องดังไปทั่วในสมัยนั้นชาวบ้านที่ต้องเดินผ่านวัดก็จะเจอกันแทบทุกคนบางก็เล่าว่าเห็นคนยืนเรียกแต่พอเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่าตัวสูงเหยียดขึ้นไปเท่าต้นตาลก่อนจะหายไปบางก็ว่าขี่จักรยานผ่านวัดแล้วรู้สึกเหมือนมีมือคนมาดึงที่ท้ายจนล้มพอหันไปดูก็จะเห็นเงาดำๆยืนอยู่พอเจออย่างนั้นบางคนถึงกับเป็นลมหมดสติไปบางก็ว่าพอขี่รถผ่านจนไปถึงท้ายวัดก็จะเจอขายาวๆผอมๆคู่หนึ่งยืนอยู่บนสะพานแต่ไม่มีลำตัวจนวันหนึ่งหลวงพี่ยอดได้เจอเข้ากับตัวเองวันนั้นเนนยอดตื่นขึ้นมากวาดลานวัดใกล้ๆกับกุฏิหลวงตาตอนตีสี่คนเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนลมพัดใบไม้ปลิวเป็นจังหวะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าเป็นแค่ลมธรรมดาธรรมดาแต่แล้วก็มีเสียงดังตามมาพอเนนหันไปดูตามเสียงก็เจอเปรตเข้าให้เต็มๆลักษณะคือขาเกี่ยวกับกิ่งต้นมะขามแล้วห้อยหัวลงมาเกือบถึงพื้นกวัดแกว่งไปมาจนเกิดเสียงดังปอกแป๊กเหมือนเสียงกระดูกเคลื่อนที่ไปมาท่าทางราวกับกำลังเอาเส้นผมรุงรังกวาดบริเวณลานวัดอยู่แล้วก็ใช้มือไม้ปัดไปมาตามพื้นดินหลวงพี่ยอดถึงกับร้องลั่นแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อท่านเลยถามว่าเป็นอะไรหลวงพี่ยอดก็เล่าสิ่งที่เจอให้หลวงพ่อฟังท่านเลยตะโกนออกไปว่าจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่อย่ามาปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกนะนับจากวันนั้นมาก็ไม่มีใครเห็นเปรตป้าเนื่องออกมาอีกเลยจะมีก็แต่เพียงแค่เสียงหวีดร้องดังมาจากท้ายวัดเป็นครั้งคราวส่วนเน้นสั่งนั้นหลังจากจบเรื่องก็ตัดสินใจจะบวชต่ออีก 1,000 ษาหลังเน้นสั่งศึกหลวงพี่ยอดเองก็ย้ายไปเรียนในตัวจังหวัด4ปีพอเรียนจบก็กลับมาจำวัดนี้เหมือนเดิมตั้งแต่กลับมาจนถึงตอนนี้ก็ไม่เคยเจอเปรตป้าเนื่องอีกเลยนานๆทีจะได้ยินเสียงโหยหวนลอยมาตอนดึกๆสักทีคุณเดียวก็สงสัยว่าคำว่านานๆทีของหลวงพี่จะนานแค่ไหนตลอดช่วงที่คุณเดียวบวชอยู่ก็ไม่เคยเจอเรื่องสยองเลยจนกระทั่งผ่านไปถึงสัปดาห์สุดท้ายกลางดึกคืนหนึ่งประมาณตีสองคุณเดียวก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นในใจก็รู้ได้ทันทีว่าต้องใช่เปรตป้าเนืองแน่ๆคืนนั้นทั้งคืนคุณเดียวสวดมนต์จนถึงตอนเช้าพอเช้ามายังไม่ทันเล่าเรื่องที่ได้ยินหลวงพี่ยอดก็พูดออกมาว่าเมื่อคืนเสียงดังจนไม่ได้นอนเลยใช่ไหมอุตส่าห์มาบวชทั้งทีถ้าไม่เจออะไรเลยก็เหมือนไม่ได้อยู่วัดคิดซะว่าป้าเนืองแกมาส่งท้ายก่อนศึกแล้วกันนะพอถึงเลิกศึกคุณเดียวก็ศึกออกไปทำงานเดิมแล้วก็ไม่ได้เจอเรื่องสยองอีกเลยนานๆจะติดต่อทางวัดไปสักทีแน่นอนว่าพระและชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงของป้าเนื่องลอยมานานๆทีและเสียงนี้น่าจะคงอยู่จนกว่าแกจะหมดเวรหมดกรรมไปซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือเมื่อไหร่อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribeเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน